คำว่า Master Fader Version 5.1 นะครับจากนั้นกด Enter เราจะเจอลิงก์ที่ขึ้นชื่อว่า Master Fader Mikey ให้เราคลิกจากนั้นเลื่อนลงมานะครับสำหรับใครที่ใช้เป็น Windows ก็ให้เลือกดาวน์โหลดที่ Windows หรือว่าใครที่เป็น MacBook ก็ใช้ที่ Mac OS สำหรับอันนี้เราจะดาวน์โหลด Windows นะครับให้กด Save พอโปรแกรมดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับให้เราเข้าไปที่ตัวโปรแกรมได้เลยนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปจากนั้นจะทำการติดตั้งนะครับให้เราเลือกที่ Master Fader Version 5.1 Setup นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปโปรแกรมจะทำการติดตั้งขั้นตอนแรกนะครับให้เรากดยอมรับ Install ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดโอเคเลยนะครับแล้วก็ Finishตอนนี้ตัวโปรแกรมก็ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดปิดได้เลยสังเกตตอนนี้เราได้ตัวโปรแกรม Master Fader 5มาแล้วนะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าตา Master Fader ที่ใช้ควบคุมมิกเซอร์ Mikey DL Series นะครับใช้ควบคุมได้ทั้งหมดทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่ DL 806 DL 1608 DL 32R DL 16S DL 32S ด้วยนะครับครับแค่นี้ก็เป็นการดาวน์โหลดติดตั้งแอป Master Fader ที่ใช้ควบคุมมิกเซอร์ Mikey DL Series ทุกรุ่นครับ